ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าที่เขาบอกว่าพื้นฐานแห่งความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือต้องเคารพสิทธิเสรีภาพและกฎกติกาของสังคมใช่ไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าแน่นอนครับเคยได้ยินวาทะนี้ไหมล่ะครับอิสระหาใช่การปลดโซ่ตรวนที่ล่ามเอาไว้หากแต่คือการดำเนินชีวิตอยู่อย่างเคารพและส่งเสริมเสรีภาพของผู้อื่นวาทะของท่านเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วรู้ไหมว่าเนลสันแมนเดลาท่านเป็นประธานาธิบดีคนแรกของแอฟริกาใต้ชีวิตของท่านได้ผ่านเรื่องราวการต่อสู้เพื่อต่อต้านการเหยียดผิวมาอย่างยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมกันและเป็นประชาธิปไตยแม้ท่านจะถูกจำคุกนานถึง27ปีในข้อกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ก็ไม่เคยลดละความตั้งใจที่จะนำความเสมอภาคมาสู่ชาวผิวสีและถึงแม้ว่าเนลสันแมนเดลาจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ท่านก็ยังคงเป็นรัฐบุรุษของโลกสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรานั้นยังมีอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐ
สภา Mobile Application TP Channel ซึ่งสามารถโหลดออกมาติดเครื่องมือสื่อสารของคุณผู้ฟังได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android รวมไปถึงเว็บไซต์ tpchannel.org นะคะทุกช่องทางนี้จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถรับฟังรายการสดๆของเราได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดพลาดการรับฟังในแต่ละวันหรือเข้ามารับฟังไม่ทันตั้งแต่ช่วงต้นรายการก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีช่องทางให้คุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันด้วยหนึ่งในนั้นคือเว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube Channel สามารถเข้าไปกดติดตามได้2ช่องด้วยกันนะคะประกอบไปด้วย TP Channel แล้วก็ช่อง KPI Channel ค่ะนอกจากกดติดตามเอาไว้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาทีมงานของเราอัปโหลดในส่วนของไฟล์รายการขึ้นไปแล้วนั้นจะได้มีการแจ้งเตือนไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณผู้ฟังค่ะและสำหรับค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามเรื่องราวของโซเชียลมีเดียพื้นที่เสรีหรือการแผ่อำนาจทางวัฒนธรรมของ Big Tech ค่ะซึ่งค่ำคืนนี้ดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณภูริพัฒน์เครือนพรัตน์นักวิชาการจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าจะมาพูดคุยประเด็นนี้ให้พวกเราได้รับฟังกันซึ่งประเด็นนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรตอนนี้คุณภูริพัฒน์อยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียพื้นที่เสรีหรือการแผ่อำนาจทางวัฒนธรรมของ Big Tech ก่อนอื่นเลยขออนุญาตสอบถามคุณภูริพัฒน์ก่อนถึงคำว่า Big Tech ในคำว่า Big Tech นี้แปลว่าอะไรคะครับก็เนี่ยจริงๆผมก็จะพูดอันนี้ก่อนเลยเหมือนกันนะว่า Big Tech นี่มันคืออะไรใช่มั้ยมันก็คือผมคิดว่า Big Tech มันมีความหมายกินความไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีทั้งหลายนั่นเองนะครับคืออาจจะเป็นผู้ให้บริการสื่อโซเชียลที่เรารู้จักอย่างเช่น Facebook Twitter LINE Instagram นะฮะแต่พวกนี้ก็จะเป็นในหมวดหมู่ของโซเชียลมีเดียใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกหมวดหมู่ของพวก Search Engine อย่าง Google อย่าง Yahoo ใช่ไหมฮะก็รวมเป็น Big Tech ด้วยเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้เขาก็อย่างสมมุติว่าเราต้องการที่จะหาข้อมูลอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเสิร์ชตามพวกเนี้ยตามพวก Google Yahoo หรือว่า Bing ของ Microsoft เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นได้อย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มีอิทธิพลต่อเรามากแล้วก็พวกซื้อขายออนไลน์เป็นพวกดิจิตอลอีโคโนมีทั้งหลายอย่างเช่นพวกAmazon พวก eBay นะถ้าอันนั้นก็จะเป็นฝั่งยุโรปอเมริกาถ้าบ้านเราก็ง่ายๆก็ Shopee Lazadaค่ะนะครับShopee Lazada นี่ก็ชัดเจนว่าจะเป็นเหมือนสื่อกลางในการแพลตฟอร์มในการซื้อขายค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้บริการ OS operation system นะครับอย่างเช่น Apple ค่ะนะก็มี Mac OS iOS โทรศัพท์ใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็น Google ก็เหมือนกันที่ทำ Android ออกมาหรือว่า Microsoft ที่มี Windows หรือในปัจจุบันก็มี Amazon ก็มี OS ของตัวเองค่ะแล้วGoogle ก็จะทำแบบ Chrome OS ขึ้นมาให้ใช้กับคอมพิวเตอร์แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเผินๆพวกเนี้ยมันก็จะดูเหมือนเป็นเชดเดียวกันไปหมดว่าอ๋อเป็นพวกนี้เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแต่ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองอีกแง่นึงนะฮะมองให้มันลึกไปกว่านั้นก็คือเราก็จะเห็นแค่ว่าถ้าเกิดว่าชีวิตเราเนี่ยพัวพันอยู่กับอินเทอร์เน็ตชีวิตเราพัวพันอยู่กับโซเชียลมีเดียอยู่กับการใช้คอมพิวเตอร์กับการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆในการดำรงชีวิตเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ไม่กี่บริษัทหรอกนะซึ่งควบคุมการใช้งานของเราในแง่เนี้ยนะฮะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่อยู่ไม่กี่บริษัทจริงคือมันบริษัทเหล่านี้นะฮะผมจึงจั่วหัวว่าเป็นพื้นที่เสรีหรือการแผ่หน้าทางวัฒนธรรมนะอันนี้มันก็ดูจะรุนแรงไปหน่อยจริงก็คือผมต้องการจะสื่อว่าการที่เราใช้แพลตฟอร์มของเขาหรือการที่เราใช้เครื่องมือของเขาที่เขากำหนดมาให้เราใช้หรือเขาผลิตออกมาให้เราใช้เนี่ยเราก็มีขีดจำกัดในการใช้เท่าที่เขาอนุญาตให้เราใช้เท่านั้นแหละคือเราอย่างทุกวันเนี้ยอย่างผมทำงานเป็นนักวิชาการสถาบันปกเกล้าเราก็ต้องใช้ Google ในการเสิร์ชหาข้อมูลในการมาทำวิจัยใช่ไหมหานู่นนั่นนี่หาเปเปอร์หาหนังสือเราก็ใช้โซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook หรือ YouTube ในการเผยแพร่งานของเราไม่ว่าจะเป็นงานสัมภาษณ์งานวิจัยหรือว่าเป็นงานเขียนบทความเราก็ต้องใช้สื่อออนไลน์พวกนี้ในการ
เผยแพร่แล้วคนที่จะมาดูงานของเราก็จะต้องมาดูผ่านการเป็นสมาชิกของสื่อออนไลน์เหล่านี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นผมเป็น Facebook อย่างวิทยุรัฐสภาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะการที่เราจะมาดูวิทยุรัฐสภาเราก็ต้องเป็นสมาชิกของFacebook หรือ YouTube ในการที่จะมารับชมรายการเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือมันคือการ provide หรือมันคือการสร้างให้บริการเท่าที่เครือข่ายที่เขาอนุญาตให้เราใช้นั่นเองนะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าการที่เราคิดว่าสื่อออนไลน์เหล่านี้มันเป็นพื้นที่เสรีให้เรามานำเสนอหรือแสดงความคิดเห็นนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เสรีแบบที่เราคิดก็ได้นะครับนะฮะซึ่งสื่อออนไลน์เหล่านี้ซึ่งเพราะเขาเป็นคนสร้างใช่ไหมฮะเขาก็สามารถที่จะกรองข้อมูลนะเท่าที่อยากจะให้เรารู้ได้เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกรองข้อมูลแล้วเนี่ยนะก็ยังพยายามขายของให้เราอีกด้วยนะผ่านการดักฟังจริงๆก็ไม่ได้ดักฟังหรอกฮะแต่ก็เหมือนกับเป็นการแทร็กหรือเป็นการติดตามการใช้งานของเราเองนะครับผ่านการโฆษณานะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมเปิดเบราว์เซอร์เนี่ยสมมุติผมมี Google Chrome ก็ได้ Google Chrome หรือจะเป็น Safari หรือ Microsoft Edge Internet Explorer อะไรก็แล้วแต่สมมุติผมเปิด Facebook ไว้หน้าจอนึงนะผมกำลังเล่น Facebook ผมอยู่แล้วก็ผมก็สนใจอยากจะวิ่งอย่างเงี้ยก็เลยไปเปิดอีกหน้านึงขึ้นมาแล้วก็เสิร์ชหาใน Google หรือในอะไรก็แล้วแต่ว่ารองเท้าวิ่งนะครับอีกสักพักนึงเนี่ยนะพอกลับไปเล่น Facebook อีกสักประมาณ5นาทีเนี่ยพอรีเฟรชหน้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันมีโฆษณารองเท้าวิ่งอยู่ใน Facebook ของเราอันนี้ลองสังเกตดูผมคิดว่าทุกคนก็ต้องเห็นแหละว่าเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะจริงๆก็คือเขามีระบบในการติดตามนะครับการใช้งานของเราผ่านคอมพิวเตอร์ของเราผ่านอะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางทีเราอาจจะเรียนรู้ได้ว่าเราปิดไปแล้วนี่เราไม่ได้ให้เขาติดตามแต่เขามีวิธีในการติดตามซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นเทคเอนจิเนียร์ไม่ได้เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีที่เขาใช้เนี่ยมันใช้ยังไงนะมันทำยังไงมันทำได้หรือไม่ได้แต่ก็คือจากประสบการณ์แล้วเนี่ยแล้วก็จากที่ผู้บริหารของสื่อเหล่านั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็เมื่อปีก่อนๆที่คุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook เนี่ยได้ไปให้การนะครับในสภาของสหรัฐอเมริกานะครับสภาของเกรสก็ได้ให้ข้อมูลไว้อย่างนี้จริงๆว่าถ้าเกิดว่าผู้ใช้คนไหนที่ไม่ได้จ่ายเงินให้เขานะฮะเขาก็จะ run ad หรือก็คือเอาโฆษณาไปแปะไว้ตาม Facebook ของผู้ใช้เหล่านั้นต่างๆเพื่อที่จะให้เขาเห็นนะคือบางทีการเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเราจะซื้อเลยใช่ไหมแต่เห็นทุกวันก็เอ้ยมันอาจจะโดนบางอย่างก็ได้ซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้ติดกับเว็บใดเว็บหนึ่งด้วยใช่ไหมเขาไม่ได้ติดแค่ Amazon eBay แต่ในประเทศเราก็รู้อยู่แล้วว่าลูกค้าเขาไม่ได้ซื้อ Amazon หรือซื้อ eBay เขาไปซื้อ Lazada ซื้อ Shopee ซื้อJD Central ใช่ไหมหรือจะเป็น Power Buy อะไรก็แล้วแต่เขาก็คือเว็บไซต์พวกนี้ก็เหมือนกับก็จะไปลงโฆษณากับ Facebook แล้วก็สามารถที่จะให้ Facebook เนี่ยเอามาโฆษณาในโปรไฟล์ของแต่ละคนได้ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของการขายของนะฮะเพราะนั้นจุดประสงค์หลักของโซเชียลเนี่ยมันก็คือไม่คือการขายของนั่นแหละแต่มันไม่ได้ขายโดยตรงนะแต่มันทำผ่านข้อมูลที่เราใช้ในโซเชียลเช่นเพจที่น่าสนใจหรือการเซิร์ชแอดต่างๆโดยการใช้ AI แทร็กนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจซื้อเนี่ย AI ก็จะทำงานใหม่นะหาไปเรื่อยๆว่าเราสนใจอะไรนะครับแล้วเมื่อเราไปคลิกไปโดนกับสิ่งนั้นเนี่ยนะระบบมันก็จะเสิร์ฟแต่ของคล้ายๆสิ่งนั้นนะครับมันก็คล้ายๆกับการที่เราไปดูหนังใน Netflixนะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้บริการสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยนะ Netflix หรือจะเป็น YouTube Premium นะหรือในปัจจุบันก็มี Disney Plus เข้ามาใหม่ในประเทศเราแล้วก็คือถ้าเรากดดูหนังแนวไหนหรือหนังของใครเนี่ยอีกพอเราดูจบไปแล้วเนี่ยมันก็จะแนะนำมาต่อว่าเฮ้ยคนที่ชอบดูอันนี้เขามักจะดูอันนี้กันด้วยแต่ว่าในคอนเทนต์ที่คล้ายๆกันเรื่องเนี้ยนะฮะมันก็มีเรื่องแบบนี้ด้วยนะสนใจจะดูไหมอะไรแบบนี้ก็คือเขาก็ใช้การเขียนโปรแกรมหรือภาษาก็เรียกอัลกอริทึมคล้ายๆกันในการเสิร์ฟข้อมูลตรงนี้ให้เราในโซเชียลนะครับเพราะนั้นเนี่ยการใช้โซเชียลมากขึ้นเท่าใดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าไปดูไปเป็นลูกค้าของเขามากขึ้นนะครับซึ่งเราอาจจะเห็นว่ามันฟรีนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ฟรีแต่ว่าเราจ่ายเขานะฮะราคาที่เราจ่ายเขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินจ่ายด้วยข้อมูลเช่นการเล่น Facebook เนี่ยเราก็จะต้องมีการใส่อายุของเราเข้าไปนะฮะใส่เพศ
ใส่ชื่อใส่อีเมลนะครับซึ่งบริษัทพวกนี้เขาก็จะเก็บข้อมูลเราไว้แล้วก็จะเอาไปใช้งานแล้วคอยมอนิเตอร์คอยสอดส่องการใช้งานของเราอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องการเมืองบ้างนะก็ในปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าประเทศที่การเมืองร้อนแรงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรอังกฤษฝรั่งเศสจะเลยจนมาถึงประเทศของเราคือประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงเนี่ยเราก็จะใช้ Facebook หรือ Twitter เนี่ยเป็นสื่อหลักในการสื่อสารแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันครับก็อย่างเช่นเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมใช่มั้ยฮะก็การนัดกันก็นัดกันผ่านโซเชียลมีเดียนัดกันผ่าน Facebook ใช่มั้ยฮะอย่างเช่นเยาวชนปลดแอกกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีอะไรก็แล้วแต่ก็เวลานัดกันก็โพสต์ลง Facebook ว่าจะไปรวมตัวกันที่นี่ตอนแรกก็จะไปรวมตัวกันที่นี่บอกเอาตอนนี้ยกเลิกแล้วยกเลิกก็ยกเลิกผ่านเฟซบุ๊กใช่มั้ยฮะไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิก็โพสต์ที่ Facebook อีกอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันเป็นพื้นที่เสรีนะต่างคนต่างก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกรัฐมนตรีกันในคอมเมนต์เขียนโพสต์เขียนอะไรไปนะฮะบางทีกันใน Twitter ก็มีการติดแฮชแท็กกันนะแฮชแท็กเช้ามาเชียร์เย็นมาด่าอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เปลี่ยนไปมีกลวัตของมันไปในแต่ละวันนะฮะซึ่ง Twitter ก็เป็นสื่อสารเครื่องมือสื่อสารที่ค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันพูดคุยกันผ่านแฮชแท็กโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็น follower ไม่จำเป็นต้องเป็น friend ไม่ต้องเป็นเพื่อนอะไรกันก็ได้แต่คือสมมติว่าเราขึ้นแฮชแท็กอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งที่มันเหมือนกันแล้วคนติดแฮชแท็กกันนั้นไปแล้วก็ทวีตไปแล้วก็สามารถไปดูว่าคนอื่นที่เขาพูดถึงเรื่องเนี้ยมันคุยอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้เรารู้กันดีแล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันเป็นพื้นที่เสรีพื้นที่สาธารณะในการแสดงความคิดเห็นนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนั่นแหละที่บริษัทบิ๊กเทคเหล่านี้นะฮะใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดให้เขาเนี่ยมาใช้บริการแพลตฟอร์มของเขาแล้วเขาก็ยิงแอดนะยิงโฆษณาเหล่านี้ไปโดยที่ทำโดยการขายของไปเรื่อยๆไปด้วยในระหว่างที่เรานั้นกำลังมีอารมณ์ร่วมกับการเมืองหรือการชุมนุมอะไรก็ว่ากันไปอย่างเช่นในฮ่องกงนั้นมีการชุมนุมเมื่อหลาย 2-3 ปีก่อนก็มีแก๊สซ้ำตามีอะไรกันก็ผมก็คิดว่ามันก็คงมีแอปที่เกี่ยวข้องกับการอะไรนะแก๊สแมสหน้ากากกันแก๊สอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าแต่การชุมนุมมันก็มีการขายของแบบนี้ได้อย่างเช่นในประเทศไทยสนับเข่าเพื่อเกราะกันแก๊สแมสหรือว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเนี่ยเขาก็ซื้อกันทางพวกนี้ทางนั้นเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันหนีไม่พ้นการค้านะครับเช่นในกรณีของสหรัฐอเมริกาค่ะนะครับซึ่งในสหรัฐสมัยนู้นเนี่ยสมัยที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ยังเป็นประธานาธิบดีอยู่นะครับแล้วก็ยังมีการเลือกตั้งใช่ไหมมีการเปลี่ยนผ่านแล้วก็มันก็มีคนจะไปบุกCapitol Hill นะฮะก็หรือว่าสภานั่นเองก็มีการประชุมบางอย่างที่มีความสำคัญอยู่แล้วคนที่เป็นผู้สนับสนุนทรัมป์เนี่ยก็ประกาศว่าจะบุกเข้าไปนะครับและทรัมป์เนี่ยก็ใช้ Twitter เป็นหลักในการเครื่องมือในการสารเช่นเดียวกันทรัมป์ก็ทวีตประมาณเหมือนกับปลุกระดมอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคนก็บอกว่าทรัมป์นี่ไม่ดีเลยใช่ไหมผู้ดูแล Twitter นะฮะซึ่ง CEO ของเขาเองซึ่งก็คือคุณแจ็คดอร์ซีเนี่ยเขาก็เป็นที่อันที่รู้กันนะว่าแกไม่ได้ชอบคุณทรัมป์สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแกก็พอเห็นว่าคุณทรัมป์โพสต์ทวิตเตอร์อะไรแบบเนี้ยมีการปลุกระดมปลุกปั่นแกก็ปิดบัญชีทรัมป์ไปเลยก็คือตอนแรกก็ปิดไว้เป็นแบบซัสเพนไว้ก่อนก็คือเหมือนกับปิดชั่วคราวอะไรเงี้ยเทมพอรารี่ใช่ไหมพอบอกว่าทรัมป์เนี่ยไปแบบปลุกระดมคนอะไรเงี้ยซึ่งคนที่สนับสนุนทรัมป์ก็จะบอกว่าเอ้ยทรัมป์เขาสาทวิตบอกให้คนน่ะกลับบ้านแล้วไงใช่มั้ยคุณไปปิดมันก็เลยทำให้ผู้สนับสนุนที่เขาไปดูทวิตเนี่ยเขามองไม่เห็นว่าทรัมป์เนี่ยบอกให้กลับบ้านแล้วแต่คุณไปปิดอย่างนี้มันก็เท่ากับปิดช่องการสื่อสารเลยซึ่งไหนคุณบอกว่าคุณเป็นโลกเสรีไงคุณให้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมอยู่ดีๆใครมาพูดแบบไม่ถูกใจคุณเนี่ยคุณก็ไปปิดของเขาเนี่ยอันนี้มันถูกต้องตามนโยบายของบริษัทคุณที่พูดไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่มั้ยผมก็บอกเอ้าแต่ถ้าเกิดว่าไอ้คำพูดเสรีอันนั้นเนี่ยมันเป็นการยุยงปลุกปั่นเนี่ยมันไม่ทำให้คนมันยิ่งก่อความรุนแรงทำความเสียหายให้บ้านเมืองมากกว่าเลยอันนี้มันก็เถียงกันได้นะแต่คือประเด็นของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขามีอำนาจที่เขาจะปิดบัญชีของใครก็ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ได้นั่นก็แสดงว่าเขาก็ควบคุมดูแลแล้วก็มอนิเตอร์เราอยู่ตลอดเวลาค่ะ
คือเขาไม่ได้เปิดพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยให้เราเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีอยากจะพูดอะไรก็ได้อยากจะสื่อสารอะไรก็ได้จริงๆแต่เมื่อเราเห็นเขาแล้วเนี่ยแล้วผู้บริหารเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดึงคอนเทนต์นั้นออกได้ตลอดเวลาอย่างเช่นเวลาเราโพสอะไรใน Facebook ที่มันผิดไปไงเช่นอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับความรุนแรงอะไรเงี้ยนะFacebook เขาก็จะไม่ให้ตรงนั้นออกแล้วเขาก็จะดึงเรื่องนี้ไว้พิจารณาก่อนว่าถ้ามันไม่ผิดเขาก็จะให้เผยแพร่ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตามสมมติว่าผมก็เคยแบบฟังเพลงอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบฟังเพลงแล้วก็เลยอัดวิดีโอไอ้เพลงนั้นโพสต์ลงอะไรประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าไม่ได้อันนี้มันตรวจพบว่ามันมีบางส่วนที่มันทับซ้อนกับเพลงที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็ไม่ให้เราหรือจะเป็นเรื่องของการลามกอนาจารใช่ไหมคือลามกอนาจารอย่างเช่นจะเป็นรูปโป้รูปอะไรก็แล้วแต่การร่วมเพศอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้เอาออกใช่ไหมฮะเขาก็จะแบบจับได้ว่าอ๋อนี่มันเกี่ยวข้องกับนี้เนี่ยซึ่ง Facebook เขาก็มีนโยบายไม่ให้สื่อละมกอนาจารเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปแต่ว่านะฮะอันนี้ก็คืออีกจุดนึงก็คือ Twitter เนี่ยเขาอนุญาตใช่ไหมฮะก็คือ Twitter เนี่ยถ้าเราเคยเข้าไปก็จะมีพวกดาราหนังโป้อะไรพวกนี้นะคือมี Official Account อยู่ใน Twitter เลยเป็น Verified Account แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงลิงก์ของดาราหนังโป๊เหล่านั้นเนี่ยไปในเพจส่วนตัวของเขาอาจจะเป็นในอีกเว็บไซต์นึงซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงดังมากเราก็คงเคยได้ยินแหละก็คือ OnlyFans เนี่ยซึ่ง OnlyFans เนี่ยเขาได้เงินจากการขายคลิปวิดีโอของเขานะฮะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอในเชิงเนี่ยนะฮะในเชิงทางเพศเนี่ยก็คือเขาก็จะขายเป็นอันๆไปเลยหรือว่าจะขายเป็นแบบระบบ Subscribe เป็นรายเดือนก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ขายเป็นส่วนตัวของเขาไปซึ่งมันทำเงินได้มากกว่าแต่ถ้าไอ้แพลตฟอร์มแบบนี้ถูกเอามาโฆษณาใน Facebook เนี่ยไม่ได้ถูกแบนเพราะว่า Facebook ไม่ได้สนับสนุนให้ทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเพศอะไรเงี้ยแต่ Twitter เนี่ยเขาอนุญาตและเขาเหมือนกับสนับสนุนด้วยซ้ำไปซึ่งตรงเนี้ยใช่ไหมฮะมันก็เห็นแล้วว่า2 Big Tech ก็มีนโยบายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนั้นมันก็มีความแตกต่างกันในแง่ของนโยบายเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่า provider หรือว่า boss ของเขานะมีนโยบายในการใช้งานอย่างไรเราถึงจะสามารถที่จะไปใช้งานในห้องของเขาหรือในแพลตฟอร์มของเขาได้เพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่พื้นที่เสรีอยู่แล้วแต่มันคือการเข้าไปเล่นในพื้นที่ของเขาโดยที่เขากำหนดกฎเกณฑ์อยู่ว่าเขาต้องการให้เราพูดอะไรต้องการให้เราสื่อสารแบบไหนนะถ้าเกิดว่าเราสื่อสารได้ไม่ถูกใจเขาหรือว่าเขาไม่ต้องการให้มีคอนเทนต์แบบนี้อยู่ในพื้นที่ของเขาก็ออกนะครับค่ะอย่างเช่นโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไกลไปละแล้วก็กลับมาที่คุณทรัมป์ใหม่ก็คือนโยบายของทรัมป์เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็คือพอมันมีโควิดมีอะไรเกิดขึ้นมาทรัมป์เขาไม่ชอบให้ล็อกดาวน์ค่ะเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายล็อกดาวน์เขาไม่เห็นด้วยกับวัคซีนด้วยซ้ำไปบางคนก็จะไม่เห็นด้วยว่าเฮ้ยมันหนักขนาดนี้ทำไมคุณไม่เห็นด้วยว่าอะไรนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปเถียงกันแต่ว่าการล็อกดาวน์การให้อยู่บ้านโดยปิดร้านนู่นร้านนี้ไม่ให้ออกไปข้างนอกเนี่ยใครได้เปรียบฮะใครได้ผลประโยชน์ก็คือบิ๊กเทคเหล่านี้นั่นเองนะพอคุณไม่ได้ออกไปข้างนอกคุณก็ใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นคุณก็ใช้ Amazon ใช่ไหมซึ่งมันก็คล้ายๆกับ Lazada คล้ายๆกับ Grab รวมกัน Grab บวก Lazada บวก Foodpanda บวก Lala Move บวก eBay บวกทุกอย่างอะก็คือหมายความว่าคุณสามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้ทั้งจะเป็นอาหารสดผักสดนะไปจนถึงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างค่ะนะฮะไปจนถึงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นที่คุณซื้อกันใน Shopee Lazada เนี่ยคุณสามารถที่ซื้อได้ใน Amazon หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนมันไม่ได้ออกไปที่ช็อปจริงๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะมันก็ต้องช้อปปิ้งผ่านโซเชียลมีเดียแล้วช้อปปิ้งผ่านโซเชียลมีเดียผ่านดิจิตอลอีโคโนมีเหล่าเนี้ยอย่างเช่น Amazon เช่นอะไรเหล่าเนี้ยมันก็ยิ่งทําให้เค้ามีกําไรมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ทุกคนกดซื้อเนี่ยเขาก็ได้กำไรได้ส่วนแบ่งจากราคาตรงนั้นนะอยู่แล้วซึ่งอันนี้เราก็รู้กันถ้าคนขาย Shopee ขายเนี่ยก็จะรู้กันว่าเขาก็หักเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะทำนะเพราะเขาให้พื้นที่ในการขายของเนี่ยค่ะแต่บริษัทเราเนี่ยถ้าเป็นเรานะถ้าเราเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของโรงแรมเราก็บอกเราไม่เห็นด้วยกับล็อกดาวน์เจ้าของร้านอาหารเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะเราเสียผลประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของ Amazonเราก็คงจะบอกว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้รายได้เราเพิ่มมากขึ้นถูกไหมใช่ค่ะซึ่งเนี่ยผมก็ไปดูหุ้นอเมซอนนะหุ้นอเมซอนใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาโตขึ้น 332.97% 300 กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะหลังจากช่วงล็อกดาวน์มาเขาพุ่ง
ปื๊ดพุ่งไปยานทะยานขึ้นมาเลยเช่นเดียวกันนะกับ Apple เช่นเดียวกันกับ Zoom นะฮะเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จัก Zoom นะก่อนหน้าที่จะล็อกดาวน์ไม่มีใครไม่มีใครรู้จัก Zoom เลยไม่มีใครรู้จักออนไลน์หลังจากนั้นมา Zoom พุ่งขึ้นไม่รู้กี่ 100% เพราะว่ามันจำเป็นที่ต้องใช้ Zoom แล้วอย่างเช่นในทุกวันนี้เราก็ยังใช้ Zoom กันอยู่แล้วในตลาดผมเนี่ยก็ถ่ายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำธุรกิจมันก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองก็ต้องเลือกข้างทางการเมืองเพราะว่าการเมืองมันมีผลต่อเศรษฐกิจจริงๆนะครับหลายครั้งย้ำตรงนี้เพราะเช่นเดียวกับวิกฤตโควิดก็เหมือนกันนะการแก้ปัญหาในกระแสหลักของโลกเราเนี่ยมันก็อยู่กับวัคซีนนะทุกวันนี้ก็มีแต่คนพูดถึงเรื่องวัคซีนกันนะครับมีพวกเราเนี่ยเราก็ต้องไปฉีดวัคซีนกันนะค่ะอาจจะได้เป็นซีโนแวคอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกร้องให้มันได้ในที่มันดีกว่านี้ก็คือพวก mRNA พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่มันไม่มีใครพูดถึงยารักษาโรคว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นโควิดขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยคนหาย 90% เนี่ยการหายจากโรคโควิดมันต้องใช้ยาอะไรอันนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงมีแต่คนพูดถึงวัคซีนการนำเสนอข่าวเรื่องของยาเนี่ยอย่างเช่นยาฟาวิพิวาเรียยาฟาวิยาไฮเวอร์เมกินหรือแม้กระทั่งฟ้าทลายโจรในประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงในโซเชียลมีเดียแต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าถ้ามันเริ่มเป็นเนี่ยนะเราต้องเริ่มกินยาอะไรในการรักษาเราในเบื้องต้นก่อนใช่ไหมซึ่งในประเทศไทยก็อาจจะนิยมฟ้าทลายโจรเพราะมันหาง่ายและมันราคาถูกแต่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทำแบบนี้ในอเมริกาทำแบบนี้ในอังกฤษซึ่งใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาเดียวกับ provider เนี่ยเจ้าของ Twitter เจ้าของ Facebook เนี่ยถ้าเขาเห็นว่าเราไปโพสต์ประมาณว่าฟ้าทลายโจรรักษาอาการปอดอักเสบได้อย่างเงี้ยซึ่งอาจจะมีการถอนงานวิจัยอะไรกันอันนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ว่าโดยสถิติแล้วที่เขาทำกันเนี่ยอ่ะมันอาจจะยังทำได้อยู่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นเฟกนิวส์เป็นข่าวปลอมป่ะยาฟาวิพิวาเรียทำได้ยาถ่ายพยาธิไฮเวอร์ไม่เป็นทำได้ยาไออันเนี้ยทำได้ยาฟ้าทลายโจรสามารถลดอาการของโควิดแล้วทำให้คนหายได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยนะใน Facebook ใน Twitter เขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณรู้เรื่องโควิดจริงหรือเปล่าแล้วเขาจะหยุดโพสต์นี่ของคุณไว้ก่อนห้ามคุณเผยแพร่แล้วเขาก็จะให้คุณไปอ่าน Community Standard COVID-19 Support อะไรของเขาอะซึ่งมันเป็นหน้าเลยก็คือแบบว่าบรรยายพรรณนามาเลยว่าโควิดมันคือโรคเกี่ยวกับอะไรมันจะต้องอ่ะเนี่ยซึ่งเขาจะไม่พยายามให้ข่าวแบบนี้แพร่พรายออกไปซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีนอกมีในอะไรกับบริษัทวัคซีนบริษัทผลิตยาหรือเปล่าผมไม่กล้าพูดเดี๋ยวโดนฟ้องแต่นะลองไปดูหุ้นอีกแล้วฮะไปดูหุ้นบริษัทพวกนี้ดูหุ้น Facebook หุ้น Twitter พวกนี้ในระยะ5ปีที่ผมพูดมามันพุ่งทะยาน 200-300% ค่ะไปดูบริษัทยาไปดูบริษัทไฟเซอร์บริษัทพวกนี้ไปดูเอาเองแล้วกันว่าหุ้นมันพุ่งทะยานขึ้นเท่าไหร่หลังจากที่มีการผลิตวัคซีนขึ้นมาอันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดทฤษฎีสมคบคิดอะไรนะแต่จะให้ลองไปหากันดูว่าการที่มีวัคซีนขึ้นมาแล้วแล้วบริษัทเหล่านี้ได้รายได้จากการทำวัคซีนเป็นกำไรมหาศาลเนี่ยนะท่านจะมาบอกว่ายาขวดละ20 บาทอย่างฟ้าทลายโจรสามารถรักษาโควิดได้เนี่ยนะสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันก็ดูจะไร้ความหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเซ็นเซอร์กันนะครับซึ่งในพื้นที่ของโซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ข่าวเหล่านี้เขาไม่ได้อนุญาตให้เราทำนะครับซึ่งอันนี้แหละมันก็คือการเขาเรียกว่าอะไรการพยายามที่จะกรอกความรู้ของคนซึ่งใช้โซเชียลมีเดียในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันอยู่แล้วอย่างเช่นในคนปัจจุบันเนี่ยมันคงจะไม่มีใครที่ไม่มีบัญชีโซเชียลมีเดียเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีเพราะนั้นคนก็จะสืบเสาะข่าวจากโซเชียลมีเดียเป็นหลักไม่ใช่จากทีวีช่องกระแสหลักอีกแล้วกระแสหลักกลายเป็นโซเชียลมีเดียไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยการจะเผยแพร่ข่าวอะไรมันก็ต้องไปดูที่โซเชียลนั้นการที่ไปดูที่โซเชียลแล้วเนี่ยโซเชียลเขากรองเราอีกก็แสดงว่าโซเชียลนี่แหละเขาคือเหมือนกับถ้าพูดเป็นภาษาทางศาสนาคือเขาเป็นแบบว่าแบบประกาศกเลยอ่ะคนที่แบบว่าสื่อสารกับพระเจ้าแล้วก็เอาข้อมูลมาบอกเราเขาต้องการให้เรารู้แค่เนี้ยเขาก็จะกันในสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เรารู้ไปแต่อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณภูริพัฒน์ได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนี่ยก็คือถ้าในกรณีที่เราพูดถึงฟ้าทลายโจรอย่างตอนนี้ค่ะส่วนใหญ่จะถูกพูดถึงในประเทศไทยเพราะว่าใช้ภาษาที่แตกต่างกันตรงนี้เลยทำให้บริษัทต้นขั้วใหญ่ไม่สามารถที่จะมาล็อกหรือมาจำกัดกรอบตรงนี้ได้เท่าที่ควรจะเป็นหรือว่าเท่าที่นโยบายบริษัทจะออกมาถูกไหมคะครับใช่ครับใช่ครับก็คื
ก็คืออย่างตอนนี้ผมสังเกตนะอันนี้ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะแต่ก็คือมันเป็นข้อสังเกตทดลองเสนอไปแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเราพูดเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคอ่ะกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกวันนี้โควิดเนี่ยสมมติว่าปกติโรคอะไรก็ช่างเนี่ยพอเราเป็นแล้วเราก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมครแล้วก็ไปรักษาหมอให้ยามาแล้วก็หายอย่างเงี้ยถ้าคนที่อาจจะร่างกายอ่อนแอหน่อยอันนี้ก็เสียชีวิตอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงๆอันนี้คนตายก็เยอะมากแล้วอันนี้ผมไม่กล้าพูดว่าโรคนี้คนตายก็คือตายไปอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่สื่อพวกนี้กำลังจะบอกเราก็คือคุณต้องไปฉีดวัคซีนเท่านั้นมันคือการรักษาโรคแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือก็จะย้ำอยู่ตลอดว่าวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าไหร่คือประสิทธิผลของไฟเซอร์อาจจะ 95% โมเดอร์นา 94% โนวาแว็กซ์วัคซีนใหม่เงี้ยซึ่งยังไม่ได้ขายเลยเนี่ยก็มีประสิทธิภาพถึง 99% ข่าวแบบเนี้ยจะออกมาเยอะมากเลยแล้วถ้าเราไปดูในโควิดวัคซีนซัพพอร์ตเลยของ Facebook ของ Twitter เขาอะเขาแทบจะบอกเลยว่าจุดฉีดวัคซีนมันอยู่ที่ไหนอันนี้ในกรณีสหรัฐกับในอังกฤษนะเพราะว่าอันนั้นจุดฉีดวัคซีนเขาเยอะจริงเขาเดินไป walk in ฉีดที่ร้านขายยาได้เลยอะไรเงี้ยเหมือนร้านบูธบ้านเราเนี่ยเดินเข้าไปก็แบบว่าขอไฟเซอร์เข็มหนึ่งอะไรเงี้ยก็ฉีดได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยอันเนี้ยในสหรัฐเนี่ยหรือในอังกฤษเนี่ยเขาเน้นตรงนี้จริงๆเพราะนั้นเนี่ยเขาอนุญาตเฉพาะให้เราเห็นว่าการแก้วัคซีนการแก้โควิดหรือการสู้กับโควิดเนี่ยมันจะต้องทำไปในวิธีนั้นโดยที่ไม่ได้บอกว่าถ้าคุณติดแล้วเนี่ยคุณจะต้องรักษาตัวอย่างไรอันนี้ในประเทศไทยนี่ถือว่าให้ข้อมูลในเรื่องของการรักษาโควิดเนี่ยกับประชาชนเนี่ยเยอะกว่าต่างประเทศนะฮะอันนี้ผมไม่ได้มาให้สนับสนุนรัฐบาลอะไรนะแต่คือผมพูดจริงๆนะว่าในต่างประเทศเนี่ยเพื่อนผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นโควิดเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยว่าต้องทำยังไงพอเจ็บคอแบบมีน้ำมูกไข้สูงเนี่ยบางคนก็ได้แต่นอนซมอยู่ที่บ้านเพราะว่าระบบสาธารณสุขของต่างประเทศเนี่ยมันแย่กว่าเราเยอะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเขามีสวัสดิการเยอะกว่าเรานั้นรักษาฟรีอะไรพวกนี้แต่ว่าจำนวนโรงพยาบาลอ่ะเขาน้อยกว่าเราเยอะเราคิดดูดิว่าเรามีขนาดเนี้ยโรงพยาบาลเรายังเต็มเลยโรงพยาบาลเลยไม่มีเตียงไม่มีอะไรคนตายคาบ้านเยอะแยะไปแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยที่มันตายกันเยอะกว่าเราเยอะมากๆเนี่ยเพราะว่าโรงพยาบาลมันน้อยกว่าเราเยอะมากเพื่อนผมเป็นเนี่ยนอนซมอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเขาเสียชีวิตเลยพ่อเพื่อนผมก็เป็นโควิดเป็นกันทั้งบ้านเลยทุกคนติดหมดเลยแล้วก็แบบคุณพ่อเขาเสียชีวิตเลยเพราะว่าเขาร่างกายอะไรแล้วมีโรคปอดโรคทางเดินหายใจแล้วหมอก็แบบอย่างเงี้ยโทรมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ให้ยาแบบส่งยามาที่บ้านแบบนี้เจอส่งยาซึ่งมันไม่พออยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยก็ไม่บอกนะว่าคุณต้องทำยังไงคุณต้องกินน้ำอุดเหรอคุณต้องกินฟิงไหมคุณต้องอะไรไหมอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้พูดอะไรตรงนั้นเลยคือตรงนั้นนี่คือแบบรักษาตามอาการอย่างเดียวแล้วเมืองนอกก็เลยตายกันเยอะซึ่งเขาไม่ได้มีวิธีในการรับมือตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลของโซเชียลเนี่ยอย่างที่เราพูดกันก็คือเขาเน้นเรื่องการค้าเป็นหลักคือมันไม่ได้เน้นในเรื่องของการให้ข้อมูลอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการให้ข้อมูลอะไรที่มันเบียดบังการค้าของเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ข้อมูลตรงนี้นะครับโอเคผมมีประเด็นนึงเดี๋ยวเวลาจะหมดละนะก็คือประเด็นที่ว่าการเซ็นเซอร์ของโซเชียลเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็เซ็นเซอร์ออกไปนะหรือว่าคนที่เขาแบบว่าเห็นว่าเป็นอุปสรรคเห็นว่าเป็นเทรดเป็นภัยคุกคามจริงๆก็จะปิดบัญชีถาวรไปเลยอย่างเช่นประธานที่บริษัททำเนี่ยเราก็พูดไปแล้วซึ่งทำก็บอกว่าย้ายไปแพลตฟอร์มใหม่ก็ได้อย่างเช่นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าพาร์เลอร์อย่างเงี้ยนะก็เป็นแพลตฟอร์มแบบคล้ายๆทวิตเตอร์อ่ะแต่ก็คนก็จะบอกว่าทวิตเตอร์เป็นเอ็กโคแชมเบอร์ใช่ไหมแบบว่าพูดคุยกันอยู่ในพวกเดียวกันเองที่มีความเห็นคล้ายๆกันเองเขาบอกพาร์เลอร์เป็นเอ็กโคแชมเบอร์ที่เล็กกว่าทวิตเตอร์อีกด้วยซ้ำเพราะมันมีแต่คนที่สนับสนุนทรัมป์อะไรประมาณนี้ก็มันก็สะท้อนไปอีกนะครับว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็คือการเข้าไปพูดในสิ่งที่พวกเดียวกันเนี่ยอยากฟังแล้วคนที่อยากฟังอ่ะก็จะสนับสนุนกันอยู่ในอย่างนั้นแหละกดไลค์กดคอมเมนต์กันไปใช่เลยครับมันเนี่ยมันก็เลยเกิดกลุ่มที่มันเล็กลงไปอย่างเช่นใน Facebook เนี่ยถ้าเราโพสต์เป็นพับลิกเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงว่าใครสมมติผมสนับสนุนม็อบเยาวชนปลดแอกเนี่ยผมก็บอกว่าเอ้ยเราต้องสู้ประชาธิปไตยเราต้องจัดการมันไปนะล่าสุดเนี่ยยังมีการมาพูดกันอีกเลยว่าการเผารถเนี่ยต่อให้ม็อบเป็นคนเผารถจริงๆก็ถือว่าเป็นสันติวิธีอะไรเงี้ยผมว่าเอ้ยมันเป็นสันติวิธีได้ยังไงวะคุณไปเผารถเขาเลยหรือว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคือเอาไม่งั้นถ้าผมจะเรียกร้องเลยผมว่าไปเผามหาลัยผมว่าไปเผาสุริการนี่ใช่ป่ะเอ้ยอย่างนี้เป็นสันติวิธีเหรออะไรเงี้ยอันนี้ก็ผมก็เถียงกันไปอะไรเงี้ยแต่สมมติว่านะสมมติว่าเขาแบบว่าบอกเฮ้ยเผารถยังเป็นสันติวิธีอยู่เพราะว่าตำรวจก็ทำเราหนักเหมือนกันอย่างเงี้ย
ซึ่งกระแสสังคมมันไปทางนั้นอะแล้วสมมติว่าผมไปคอมเมนต์แบบเนี้ยว่าเฮ้ยคุณอย่างเงี้ยมันไม่ถือว่าเป็นสันติวิธีนะอย่างเงี้ยงั้นผมก็ไปเปรียบเทียบกับการไปเผาสถานที่ราชการไปเผามหาลัยสิเชื่อไหมผมก็โดนทัวร์ลงซึ่งถึงแม้ว่าความเห็นของผมมันเป็นความเห็นที่มีเหตุมีผลและก็มีความเป็นความเห็นที่สมเหตุสมผลนะแต่ว่าผมก็จะโดนทัวร์ลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเลยเป็นการแผ่อำนาจทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกแล้ววัฒนธรรมนั้นก็คือวัฒนธรรมที่ทำให้คนเป็นคนเกลี้ยกล่อมเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นคนที่มีอารมณ์โกรธแล้วเข้ามาระบายในโซเชียลเพื่อที่จะทำให้คนที่มีอารมณ์โกรธเหมือนกันในโซเชียลเนี่ยเห็นด้วยนะแล้วทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จทางอารมณ์ในรูปแบบหนึ่งซึ่งสะใจแล้วว่ามีคนที่เรารู้สึกเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นม็อบที่เขาอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับม็อบเยาวชนปลดแอกจะเรียกเขาว่าสอปชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาออกมาต่อต้านเขาก็มีกลุ่มของเขาแล้วเราก็มักจะไปแชร์โพสต์ของเขานะเรานี่หมายถึงเพื่อนๆผมก็คือที่สนับสนุนม็อบแล้วก็เอามาเขียนแคปชั่นประมาณว่าเนี่ยโลกคู่ขนาดอะไรเงี้ยปรากฏว่าอ้าวไหนคุณบอกว่ามันเป็นโลกเสรีที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันได้แล้วเราค่อยมาดิสคัสกันในพื้นที่เสรีนี้พื้นที่สาธารณะนี้ไม่ใช่เหรอแต่คุณกลับไปบอกว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นโลกคู่ขนานโลกคู่ขนานในที่นี้ก็หมายความว่าคุณไปด้อยค่าเขาแล้วว่าไอ้สิ่งที่เป็นความเห็นของคุณน่ะมันไม่ใช่มันเป็นความเห็นที่ผิดอย่างเงี้ยถูกไหมฮะแล้วเราก็ส่งทัวร์ไปลงที่เพจของสอปชอะไรของเขานั่นนะคุณก็ไปทัวร์ไปด่าเขาไปหลอกเขาไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็กลายเป็นเครื่องมือในการโจมตีฝั่งตรงข้ามให้ฝ่ายนู้นเขาโกรธอีกพอฝ่ายนู้นเขาโกรธเขาก็เข้ามาด่าคุณในนี่อีกซึ่งมันก็นั่นอีกซึ่งมันก็ทำให้มวลชนหลายฝ่ายนั้นเกิดความเกลียดกราดกันโดยการใช้โซเชียลมีเดียถามว่าใครได้ประโยชน์ไม่มีใครได้ประโยชน์เลยฝั่งนี้ก็โกรธฝั่งนู้นก็โกรธอาจจะโกรธกันมากขึ้นแล้วก็เอาไปลงในพื้นที่สาธารณะจริงๆอย่างเช่นเวลามีการชุมนุมอย่างเงี้ยมีการคว้างปายิงหนังสติ๊กยิงแก๊สน้ำตาใส่กันนี่มันก็คือการทำให้โกรธแล้วก็เอาไปลงกันจริงๆในชีวิตจริงซึ่งโซเชียลมีเดียนั้นมันก็ไม่ได้ทำกันในเชิงกายภาพใช่ไหมไม่ได้ต่อสู้กันในเชิงกายภาพแต่มันแค่เขียนต่อกันแต่ถามว่าคนได้ประโยชน์จริงๆก็มีฮะก็คือคนที่หุ้นขึ้นไงฮะ คนที่หุ้นขึ้นเป็น 200-300% เนี่ยครับได้ประโยชน์ เพราะว่าพอคนเข้ามาใช้เยอะๆคนโกรธมากๆก็ขายของได้มากเหมือนกันอย่างที่ผมได้เรียนไปในเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยโซเชียลเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีการเปิดเผยหลักฐานโต้แย้งกันในเหตุผลสักเท่าไหร่หรอกนะมันมักจะมีการด่าการแซะการให้ร้ายคนอื่นด้วยอารมณ์มากขึ้นนะครับแล้วมันก็ยังทำให้มันเป็นคนเราเนี่ยเป็นคนเกลี้ยกล่อมนะครับบางคนอาจจะเรียกว่านี่ก็คือเสรีภาพไงที่เราจะมีความเกลี้ยกล่อมได้ผมก็บอกก็อาจจะใช่ไงแต่ก็ใช่ก็ได้นะมันก็ไม่ผิดแต่ถามว่ามันคืออะไรถ้าสำหรับผมมันคือการมานิพูเลตหรือมันคือการปั่นนะฮะให้เราเป็นคนแบบที่บอสเขานะ CEO provider เขาต้องการนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยเป็นคนเกลียดกราดแล้วเข้ามาใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นในแต่ละวันซึ่งไปดูเลยฮะประเทศไหนที่ใช้โซเชียลมีเดียมาก10อันดับของโลกนะมีไทยแน่นอนไปดูเลยประเทศไทยติดท็อป10ค่ะแล้วลองไปสังเกตดูว่าไอ้พวกประเทศที่มันติดท็อป10เนี่ยมันคือประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองมากทั้งนั้นแหละเพราะว่าเขาใช้ตรงเนี้ยนะใช้การเมืองนะครับเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินยิ่งทะเลาะกันมากเท่าไหร่คนยิ่งเข้ามาใช้เยอะคนยิ่งมาใช้เยอะขายได้เยอะอย่างน้อยๆก็ขายแอดได้เยอะแหละค่ะนะซึ่งตรงนี้แหละนะฮะเนี่ยคือประเด็นของผมในวันนี้นะโอเคถามต่อครับค่ะก็เรียกได้ว่าผู้ที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆนั้นก็จะต้องใช้วิจารณญาณพอสมควรเลยนะคะสำหรับการที่จะเข้าไปใช้หรือว่าการที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าโต้ตอบในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นถูกไหมคะครับถูกต้องครับซึ่งมันก็อาจจะเชื่อมโยงไปในเรื่องของวัฒนธรรมการแคนเซิลเนี่ยสมมุติว่าอย่างฟู้ดแพนด้าก็เคยโดนเนี่ยคุณไปดูมีคลิปวิดีโอว่าคุณไปเผาอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยคุณอย่างเงี้ยเราฟู้ดแพนด้าใน Twitter นะนี่ก็ใช้โซเชียลอีกนะมาตอบว่าเราจะดำเนินการกับผู้ก่อการร้ายผู้ชุมนุมก็ไม่พอใจว่าไปว่าเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายก็เกิดการแบนฟู้ดแพนด้าขึ้นมาปรากฏว่าวันนั้นฟู้ดแพนด้ารายได้ตกไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเนี่ยมันแค่ทวิตเดียวนะซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนทวิตด้วยใช่ไหมฮะไอคนที่ทวิตนั้นอาจจะถูกไล่ออกไปแล้วนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันนำไปสู่ว่าจะทำการแคนเซิลการแบนซึ่งบางคนก็บอกเอ้าแบนก็ไม่ผิดนี่ก็เราไม่ชอบเราก็เลยแบน
หรอเอออย่างนั้นก็ได้นั้นก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับซึ่งมันคือความรุนแรงในแบบหนึ่งซึ่งคุณบอกว่าการเผารถไม่ใช่ความรุนแรงแต่อันนี้มันคือความรุนแรงไหมการความเสียหายอย่างเช่นในโรงพยาบาลเพื่อนบ้านของผมเนี่ยคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาเนี่ยมงกุฎวัฒนะเนี่ยในวันนั้นเองแกก็บอกเลยนะว่าไม่ให้ฟู้ดแพนด้าเข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลแกอีกแล้วอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบนทั้งสองฝั่งเลยนะซึ่งตรงเนี้ยแอบการทำแบบเนี้ยมันก็ยิ่งเป็นการปั่นความรุนแรงให้มันเกิดขึ้นนะอาจจะไม่ใช่ความรุนแรงในเชิงกายภาพแต่ก็คือความรุนแรงแบบนี้ซึ่งมันก็นำไปสู่การทำการแคนเซิลนะและกลับมามองที่ privacy หรือความเป็นส่วนตัวของเราในการใช้โซเชียลมีเดียก็เช่นเดียวกันก็เราก็เสียตรงนี้ไปโดยการจ่ายข้อมูลให้เขาในการเล่นนะครับแล้วพอเราจ่ายข้อมูลตรงนี้เป็นความเป็นส่วนตัวไปเราก็จะมาบอกทีหลังว่าพวกนี้มันโทรมาเราเรื่องขายประกันมันโทรมันติดต่อเรามาเรื่องขายนู่นขายนี่ใน Facebook มั่งซึ่งมันก็คือนั่นแหละฮะภาษาไทยๆเราจะเรียกว่ามันก็คือกรรมที่เราได้ก่อไว้ในการต้องไปเล่นโซเชียลมีเดียก็จะกลับมาด้วยการท้าที่โซเชียลเนี่ยพยายามนั่นไว้ซึ่งในปัจจุบันคนก็พยายามที่จะไปหันไปเล่น Telegram บ้างไปเล่น Signal บ้างอะไรที่เป็นโปรแกรมแชทที่เหมือนกับโฆษณาว่าเป็น end to end ก็คือแบบรู้เฉพาะคนส่งกับคนรับเขาจะไม่เก็บข้อมูลตรงกลางไว้แล้วบริษัทจะไม่นำข้อมูลไปใช้ในเชิงการค้าอะไรก็แล้วซึ่งตรงนั้นก็ใช้ได้แป๊บเดียวก็สรุปว่ากลับมาเล่น Facebook เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่มันนะมันติดต่อคนอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เปิดหน้าคุยกับใครถูกไหมฮะไม่มีใครเดินมาคุยกับเราเพราะนั้นการใช้โซเชียลเนี่ยตรรกะหลักมันก็คือการเปิดหน้าให้คนอื่นมาคุยกับเราแต่ไอ้โปรแกรมแชทเหล่านี้มันเหมือนการคุยกันลับๆสองคนซึ่งมันก็ไม่ต่างกับยุคที่เราใช้เพจเจอโทรศัพท์มือหมุนน่ะมันก็ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เบื่ออยู่ดีสรุปก็กลับมาเล่น Facebook ทวิตเตอร์เพราะฉะนั้นการอย่างที่คุณนิสราพูดถูกเลยก็คือเราต้องตระหนักว่าตอนนี้เราใช้อ่ะเราใช้ไปเพื่ออะไรแล้วใครได้ประโยชน์แล้วการใช้นั้นมันเปลี่ยนให้ตัวเราอ่ะต้องเดินไปตามทางเดินหรือตามเกมที่บิ๊กเทคเหล่านั้นเนี่ยเขียนให้เราไปหรือเปล่าแล้วสรุปแล้วเราก็กลายมาเป็นลูกค้าของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เขาเล่นกับอารมณ์เล่นกับความเปรียบการทางการเมืองของเรานะครับค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ซึ่งมั่นใจเลยค่ะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดนั้นจะยังคงเกี่ยวข้องจะยังคงอยู่ในชีวิตเราต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีสติในการที่จะใช้แพลตฟอร์มใช้โซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้ให้มากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณภูริพัฒน์เครือนพรัตน์นักวิชาการจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าที่ได้หยิบยกเอาเรื่องดีๆแบบนี้มาพูดคุยให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับขอบพระคุณครับคุณอิสระครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาสุวรรณพนังคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรนั้นต้องรอติดตามค่ะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าคืนนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าความเกลียดชังเป็นพลังด้านลบที่มีพลังการทำลายล้างอย่างที่เราคาดไม่ถึงโดยเฉพาะพวกที่อ้างประชาธิปไตยแต่ชอบใช้ความรุนแรงเห็นด้วยไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าอันนี้พี่เห็นด้วยนะครับเพราะถ้าว่าเราใช้ความเกลียดชังเป็นที่ตั้งสุดท้ายก็จะนำไปสู่การทำลายคนชาติเดียวกันเองทำให้พี่นึกถึงวาทะของหลิวเซียวโปเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ว่าความเกลียดชังกัดกร่อนปัญญาและจิตสำนึกของคนหลิวเซียวโปเป็นนักวิชาการและนักเขียนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองของจีนต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้านสิทธิมนุษยชนและการศึกษาในประเทศจีนอย่างกล้าหาญโดยไม่ใช้ความรุนแรงและเป็นคนที่เริ่มและร่วมร่างกฎบาท08ซึ่งเป็นคำประกาศเรียกร้องให้รัฐบาลจีนมีการปฏิรูปทางการเมืองนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมไทยเอ๋ย
ฉันฉลองโฮมใจละลายสวรรค์หายพลันอิ่มสุขใจร่วมกันทลายความหวังพังสูญสิ้นให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนบีชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเพื่อเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูส่งสอนให้รุ่งค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงส่งเป็นกำลังใจสเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแลงพระทรงรับมารำเรียงจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียว
กี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่ไพรงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลแสกจินตนาการจนกำนัดสิ้นแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นความเพชรจากพื้น